ฮัลโหลได้ยินยังรอบหนึ่งรอบหนึ่งมันดีเลยฮัลโหลค่ะเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามใครเข้ามาแล้วเข้ามาได้นะจ๊ะวันนี้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดฮัลโหลได้ยินยังรอบหนึ่งรอบหนึ่งมันดีเลยมันมีเสียงฮัลโหลค่ะเสียงปกติไหมคะเสียงซ่าไหมวันนี้ใครเข้ามาแล้วเข้ามาได้นะจ๊ะวันนี้ไลฟ์สดนะไลฟ์สดโอเคละเสียงซ่าเสียงไม่ซ่าเนาะโอเคอ่ะโอเคเสียงปกติค่ะนะวันนี้เพื่อนๆเข้ามายังตอนนี้สามทุ่มแล้วนะจ๊ะพี่เอื้อมคนตรงเวลามากๆเลยอ่ะเตรียมพร้อมฮัลโหลหนึ่งสองสามใครกดไลค์อ่ะกดเองใช่ป่ะอ๋อดีมากเลยกดเองไม่ต้องเชิญหรอกเขาอยากมาเดี๋ยวเขาก็มาเองแหละเออเราไม่กดดันใครไลฟ์เองเออเองคุยกันอยู่สองคนแม่ลูกกับสามีเป็นสามคนฮัลโหลตอนนี้ดูทีวีเรื่องอะไรกันอยู่คะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้นอนเนาะเมื่อกี้เรื่องหาหลายรอบแล้วเพราะปกติจะนอนประมาณสามทุ่มเนี่ยมาวันนี้นะจ๊ะทำความรู้จักกับกล่องน้องคนนี้เลยจ้ะนี่จ้ะน้องคนนี้ผลิตในปี2007เป็นสาวหน้าหวานหวานมากมีชื่อเริ่มต้นว่าตุจีนั่นก็คือน้องจีเซลเป็นผมม้าพี่เอ็งชอบคนผมม้าพยายามทำผมม้าอยู่แต่ว่าแบบม้ามากเกินไปก็จะเหมือนจินตลาเนาะก็เลยตัดหน่อยละกันอ่ะเปิดกล่องเลยนะจ๊ะจะเป็นกล่องแบบนี้นะนั่นไงน้องแองจี้น้องจีจี้มาแล้วน้องจีจี้คนสวยมาแล้วนี่กล่องจะเป็นแบบนี้นะกล่องเป็นกล่องเก่านะแล้วก็อย่างนี้แล้วก็จะมีน้องเขาอย่างนี้อ้อโอเคพอดีติดล่างสวัสดีค่ะน้องจีจี้สวัสดีค่ะติดล่าง FR 2มาด้วยเพราะว่าอยากจะให้ใส่ให้ดูเฉยอันนี้อย่าเพิ่งเห็นนะสมมติว่ายังไม่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรู้จักน้องคนนี้เลยค่ะนะน้องคนนี้มีชื่อว่าน้องจีเซลค่ะมีชื่อรุ่นว่าคอสตูมดราม่านะสาวคนนี้นะคะผลิตในปี2007ค่ะซึ่งจะผลิตน่าจะคู่กับน้องคอเรตนะซึ่งตัวคอเรตเนี่ยจะใส่ชุดสีม่วงแต่น้องจีเซลผมม้าคนนี้เขาจะใส่ชุดสีฟ้าแต่ว่าบังเอิญโชคดีมากที่พี่เอื้อเนี่ยก็สามารถเอ้ยก็พอดีได้ซื้อได้โอกาสซื้อชุดสีม่วงนี่มาด้วยแต่ว่าไม่ได้ซื้อน้องคอเลตนะได้แต่ชุดมาค่ะซึ่งชุดเขาเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยเดี๋ยวเอาเปรียบเทียบให้ดูนะเอ๊ะหรือว่าเราจะดูรูปร่างหน้าตาเขาก่อนดีคะอ่ะใครมาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะมาดูกันจ้าสวยงามขนาดไหนเนาะน้องจีเซลเนาะอ่ะนี่ค่ะหน้าชัดๆนะคะน้องจีจี้น้องจีจี้สบายดีนะคะสวัสดีค่ะสบายดีนะตอนนี้ทำอะไรอยู่เอ่ยทำอะไรอยู่คะดูหนังดูละครหรือว่าไปเที่ยวคะวันนี้อันนี้นะจ๊ะน้องจีเซลคนนี้นะจะผลิตในปี2007อ้าวสวัสดีค่ะใครมาทักทายหน่อยนะจ๊ะทักทายด้วยนะน้องสมาร์ทนะน้องสมาร์ทมาแล้วนะคะน้องอีกคนนึงชื่ออะไรพี่ก็มองไม่เห็นอ๋อน้องบุญชูสวัสดีค่ะน้องบุญชูสบายดีนะคะพิมพ์ทักทายมาได้นะคะพอดีเราจะเห็นคอมเมนต์เขาใช่ไหมลูกหนูจะเห็นอ๋อหนูจะเห็นนะน้องนิชาซึ่งจะเป็นฝ่ายคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยจะเห็นอ่ะน้องกีเซลคนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูการแต่งหน้าแต่งตาเขาดีกว่าตัวนี้นะผลิตในปี2007จำนวนเนี่ยพี่ผลิตมาเนี่ยเพียง750ตัวค่ะไม่เยอะนะถือว่าน้อยนะตอนนี้ราคาใน eBay ขึ้นสูงมากอยู่ที่ประมาณ 15,000 อัพยังไม่รวมค่าส่งที่จะมาเมืองไทยนะคะตัวนี้นะเริ่มหายากแล้วนะคะนี่นะจะมีใบเซอร์ให้จ้ะใบเซอร์ตัวนี้เป็นตัวที่170นะคะ170แล้วก็มี750ตัวอ่ะเดี๋ยวมาดูการแต่งหน้าของเขาการแต่งหน้าเนี่ยจะเน้นที่ดวงตาค่อนข้างโตนะแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์สีดำค่ะจะแต่งหน้าอ่อนๆค่ะแล้วก็ปัดแก้มสีชมพูอ่อนด้วยนะ
แต่ว่าตัวปากเขาเนี่ยจะออกเป็นสีนูสีชมพูค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูผมนะผมม้าที่เป็นผมด้านบนเนี่ยจะเป็นผมม้าแข็งๆเลยผมม้าแข็งๆเลยนะจ๊ะแล้วก็ด้านหลังนะผมเขาจะเป็นสีขาวค่ะบอนขาวบอนขาวนะคะด้านหลังจะเป็นออกสวอนค่ะเพื่อนๆตอนแรกที่ได้มาเนี่ยน้องเขาจะโดนรัดตรงคอตรงนี้ไว้นะเพื่อที่จะให้ผมอยู่ทรงเป็นแบบสวอนไงเป็นเหมือนสาวในยุคสมัยโบราณไงเนาะแล้วก็จะมีมากับชุดค่ะชุดเนี่ยจะเป็นชุดราตรีเขาเรียกสายเดี่ยวนะสายเดี่ยวนะจ๊ะแล้วด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวซิปค่ะซิปยาวมาถึงตรงนี้เลยนะซึ่งชุดนี้เป็นชุดราตรีที่เป็นแบบหางปลานะคะนี่นะคะเพื่อนๆชุดนี้สามารถใส่กับบอดี้ FR2 ได้แล้วใส่สวยมากๆเลยพี่เอื้องเคยลองแล้วซึ่งชุดนี้อย่างที่บอกว่าจะคล้ายของรุ่นของคอเลตน้องคอเลตก็ผลิตในปี2007เหมือนกันเป็นคอเลตรุ่นแกรนอะไรเวอร์นะนี่นะจ๊ะแต่ว่าไม่ได้เตรียมภาพมาให้ดูเนาะอ้าวป้าเก๋เอาพี่เก๋สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจชวนเพื่อนมาดูกันเยอะด้วยนะคะอ่ะนี่นะเดี๋ยวพี่เอื้องแกะชุดของน้องคอเลตให้ดูว่าเหมือนกันขนาดไหนนะอ่ะเพื่อนๆดูนะชุดนี้ดูดิเหมือนกันเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าอกเห็นไหมคะแล้วก็จะมีตัวเหมือนเดินเส้นตรงนี้สีขาวใช่ไหมแล้วก็ตรงเอวเนาะอ่ะดูเทียบนะดูเทียบชุดของน้องคอเลตกับน้องจีเซลนะเห็นไหมเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันแค่สีทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆตอนแรกเห็นจะตกใจอ่ะนึกว่าเฮ้ยเขาเอาไปย้อมหรือเปล่าสีฟ้ามาย้อมสีม่วงหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เป็นชุดของคอเลตค่ะนี่ดูสิเหมือนกันทุกอย่างแล้วใส่แล้วสวย FR2 ใส่สวยมากชุดนี้ขอบอกนะคะนี่นะแล้วเขาก็มีชุดนี้ใช่ไหมที่เป็นชุดตัวชุดราตรีใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเสื้อค่ะที่เหมือนกันเลยนี่ไงจะให้บอกว่าใส่ FR2 ได้เลยเอาหุ่น FR2 มาใส่ให้ดูเสื้อเหมือนกันทุกอย่างเลยอันนี้จะเป็นสีดำนี่ก็สีดำใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้คอเป็นสีฟ้าอันนี้จะคอเป็นสีม่วงค่ะเหมือนกันหมดเลยเนาะดีเนาะทำมาเป็นคอลเลคชันเดียวกันอ่ะจะบอกว่าตัวนี้เป็นบอดี้เก่าค่ะสีไวท์โทนแต่ว่างงมากว่าทำไมมือถึงถอดไม่ได้พยายามดึงมือออกมาแล้วดึงไม่ได้แต่ว่าเขาให้เสื้อที่เป็นแขนยาวเนี่ยแล้วพี่เอื้องก็ใส่ลำบากไงใส่ลำบากก็เลยไม่ใส่เนาะแล้วมันถอดไม่ได้ไงส่วนตัวขาตั้งที่ให้มาจะเป็นแบบใสๆนะจ๊ะเป็นรุ่นใสเนาะแล้วก็แอคเซสซอรีที่ให้มามีอะไรบ้างเขาจะอยู่แอคเซสซอรีเขาจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในเหลืองลิ้นชักอ่ะเขาทำน่ารักอ่ะอ๋อลืมบอกไปเขาจะมีใบอันนี้มาด้วยนะซึ่งจะเป็นเหมือนคอสตูมลาม่าแล้วเขาก็เขียนแค่ว่าเหมือนกับเขียนชื่อเว็บไซต์อ่ะอะไรเงี้ยมีใบมาให้ด้วยเป็นเหมือนเป็นภาพสเก็ตที่เขาก่อนจะออกแบบตุ๊กตาตัวนี้มาค่ะเนาะแล้วก็ของที่ให้มามีอะไรเพื่อนดึงจากลิ้นชักมาให้ดูนะจ๊ะมีหน้ายังงงว่าทำไมไม่ให้มือเปลี่ยนเพราะว่าถอดมือไม่ได้อ่ะเห็นไหมหนูเมมด้วยใช่ไหมคะฝากติดตามช่อง FR In Love ด้วยขอบคุณค่ะลูกช่วยคุณแม่มากเลยนี่นะจ๊ะใครมาดูไม่ทันนะไม่เป็นไรนะพี่เอื้องยังไม่ลบโพสต์นะจ๊ะแต่ว่าคอมเมนต์มาได้สอบถามอะไรได้นะอ่ะที่ให้มาอย่างแรกคือรองเท้าค่ะซึ่งเป็นรองเท้าสีดำพลาสติกจ้ะเหมือนรองเท้าบาร์บี้เลยตรงส้นเป็นสีแดงแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเหมือนรองเท้าบาร์บี้เลยอ่ะธรรมดาเรียกว่ารองเท้าธรรมดาอ่ะงั้นไม่เป็นไรเรามาดูสร้อยจะเป็นชุดสีฟ้าค่ะจะเป็นสร้อยเพชรค่ะแล้วก็จะมีศิลามณีเหมือนศิลามณีเลยอ่ะดูดิใหญ่ๆสีฟ้านะเป็นรูปดอกไม้นะคะเพื่อนๆนะแล้วก็จะมีต่างหูเดี๋ยวแกะมาให้ดูต่างหูนี่จะเป็นต่างหูสีน้ำเงินนะคะจะเข้าจะแมทกับตัวสร้อยเลยของที่ให้มามีเท่านี้ไม่เยอะทำไมไอ้นะสงสัยแม่ใช้เสียงดังไปด้วยลูกของที่ให้มามีน้อยนะคะเพื่อนๆมีเท่านี้เองเนาะแล้วมีอะไรมาให้อีกหมดแล้วกล่องก็หนักด้วย
แต่ว่ามีของมานิดหน่อยอ่ะโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรนี่เราไลฟ์เร็วใช่ไหมลูกตอนนี้กี่โมงแล้ว10นาทีเหมือนนาทีทองเลยเนาะถ้าเกิดใครไม่เข้ามาคือรู้ไม่ทันคือ10นาทีนี่คือหมดเพื่อนๆทักทายกันมาได้นะจ๊ะมีอะไรสอบถามเกี่ยวกับน้องจีเซลไหมอ่ะสอบถามได้นะเกี่ยวกับน้องจีเซลคนนี้นะน้องจีเซลเป็นรุ่นชื่อว่าคอสตูมดราม่าค่ะเป็นน้องผมม้าซึ่งสวยมากๆนี่เลยทักทายกันมาได้นะจ๊ะสอบถามอะไรได้นะบอดี้พี่เอื้องลองดึงมือดูแล้วดึงไม่ออกนะเป็นบอดี้รุ่นนูเฟสเก่านะจ๊ะสีไวท์โทนนะจ๊ะนี่นะแล้วก็ชุดราตรีนี่สวยงามมากชุดราตรีเนี่ยเหมือนจะกับชุดที่จะต่อกันใช่ไหมแต่จริงแล้วเป็นชุดเดียวกันเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะมันเป็นชุดติดกันแล้วก็จะเป็นหางปลายาวๆแล้วก็ด้านในอ่ะจะเป็นเหมือนมีซับในอยู่ในตัวเนี่ยค่ะน้องติมมาแล้วค่ะวิสรุตเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีตอนนี้พี่เอื้องกำลังรีวิวตัวน้องจีเซลคอสตูมดราม่าอยู่ค่ะน้องผมม้าผมสีขาวถามหน่อยสิตัวจีเซลเนี่ยตัวจีเซลนี่ทั้งหมดทุกรุ่นเนี่ยคือที่เป็นผมม้ามีรุ่นนี้รุ่นเดียวใช่ปะเพื่อนๆคนไหนรู้มั่งคะว่าเป็นรุ่นมีรุ่นอื่นไหมที่มีผมม้าเพราะว่าปกติเป็นคนชอบตุ๊กตาผมม้าอยู่แล้วไงมีใครรู้บ้างเอ่ยมีรุ่นอื่นไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆถ้าใครดูไม่ทันกดไลค์กดแชร์ได้นะแล้วก็ดูไม่ทันจะมากดไลค์กดแชร์ได้ไงลูกไม่เป็นไรดูย้อนหลังได้คุณแม่พูดผิดก็กดถูกใจทำไงกดถูกใจด้วยนะอ๋อกดรักเลยใช่ไหมคะลูกอ่ะตอนนี้ดูอะไรกันอยู่คะดูอะไรก็แวะมาดูอันนี้ได้นะว่างๆอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็ได้ทำความรู้จักกับน้องจีเซลแล้วเนาะซึ่งน้องแอคเซสซอรี่ไม่มีอะไรมากมายมีรองเท้าสร้อยคอแล้วก็ต่างหูมือเปลี่ยนก็ไม่มีเพราะว่าดึงมือออกก็ดึงไม่ได้อ่ะเป็นนูเฟสรุ่นเก่าซึ่งพยายามดึงมือแล้วดึงไม่ได้นะคะอ่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเรารีวิวเร็วมากวันนี้งั้นรีวิวเท่านี้เนาะเพื่อนๆเนาะจะได้ไปดูละครกันต่อเพราะเมื่อกี้ก็พี่เอิ้งก็ดูช่องโมโนดูหนังเรื่องนึงอยู่เหมือนกันจะได้ไปดูต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเริ่มง่วงแล้วด้วยอ่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้พี่เอื้องน้องนิชาแล้วก็น้องจีเซลคนสวยลาพี่เอื้องจะทำพิธีเปลี่ยนร่างให้นางไหมครับเปลี่ยนสิคะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะพี่เอื้องสิอย่างเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะนางจะได้เป็นถ้าพี่เอื้องเปลี่ยนพี่เอื้องจะเปลี่ยนเป็นนูเฟสสีไวท์โทนนะคะซึ่งจะเป็นนูเฟสที่น่าจะเป็นรุ่นเก่าที่มีข้อต่อตรงสะโพกอ่ะเพราะว่าเราสั่งจองเราจองทันนะเมื่อคืนนี้น้องตั้มพอดีโพสต์ในกลุ่มว่าขายตัวนี้เราจองทันร่างหนึ่งถ้าร่างมาถึงเราก็จะเปลี่ยนให้คนนี้เพราะว่าเราตั้งใจจะซื้อเปลี่ยนให้คนนี้เลยค่ะแล้วก็แต่ว่าน้องๆทุกคนทำพิธีย้ายร่างเป็นใช่ไหมคะที่พี่เอื้องเคยสอนในคลิปต้นๆที่พี่เอื้องอัดคลิปเลยอ่ะไม่ยากเนาะเปลี่ยนร่างให้น้องๆจะได้มีร่างสวยๆถ้ามีไลฟ์อีกจะมาดูถ้ามีไลฟ์อีกมาดูด้วยกันนะคะอ้าวน้องเดี่ยวเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวรพัฒน์น้องวรพัฒน์สวัสดีค่ะเห็นหน้าจีเซลชัดๆเลยนะคะนี่นะคะตัวจริงขอบอกว่าคนนี้เป็นสวยมากๆแต่ว่าถ้าเทียบสีเจแปนกับสีไวท์โทนแล้วอ่ะจะเหมือนกับสีเขาจะอยู่แบบกลางๆค่ะแต่พี่เอื้องว่าถ้าเกิดร่างเปลี่ยนเป็นตัวเจแปนอ่ะมันจะหลอกเกินไปก็เลยลองมาเทียบกับตัวไวท์โทนแล้วก็โอเคแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าร่างของน้องตั้มที่สั่งซื้อจากน้องตั้มมาเราก็จะทำการเปลี่ยนร่างให้น้องเขาค่ะเพราะว่าน้องจะได้มีรูปร่างสะโอดสะองเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวบอดี้ตัวเก่าอันนี้มันเปลี่ยนมือไม่ได้ไงสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสวัสดีค่ะพอดีเข้ามาช้านิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าดูย้อนหลังอะไรได้เนาะไม่เป็นไรเนาะทานข้าวทานปลากันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าดึกแล้วหรือว่าตอนนี้กำลังแฮงเอาท์อยู่ไม่รู้แต่พี่เอื้องง่วงนอนมากเพราะว่าปกติจะนอน3ทุ่มไงตอนนี้มัน3ทุ่มกว่าแล้วเนาะอ่ะโอเคค่ะเนาะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์พี่เอื้องกำลังจะเดี๋ยวไลฟ์คราวหน้าจะพยายามเอาของมาปล่อยแบบราคาเซลล์ดีกว่าเนาะจะได้แบบเล่นกันสนุกๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับคนไลฟ์ที่ห้องเราน้อยไงเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันสนุกๆดีกว่าเนาะเฮ้าน้องขนุนมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องขนุน
น้องขนุนทำไมมาช้าคะเอาไปว่าน้องพี่เอื้องรออยู่ทำไมน้องขนุนมาช้าน้องขนุนทำตุ๊กตาถึงไหนแล้วคะสวัสดีค่ะตุ๊กตาน้องขนุนสวยมากๆเลยนะคะเป็นระดับฝีมือแบบเทียบเท่าต่างชาติได้เลยพี่เอื้องเป็นกำลังใจช่วยเลยนะคะแล้วก็ต่อไปแบรนด์ของน้องขนุนนี่อาจจะแบบติดท็อปไฟนะติดท็อปไฟของโลกได้เลยนะแน่เลยสวยจังค่ะผมขาวเป็นมากใช่ค่ะตัวนี้โชคดีมากเลยเพราะว่าตัวนี้ผมสวยมากๆแล้วก็ผมขาวค่ะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้ถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็ตอนนี้ราคาใน eBay ก็ค่อนข้างจะสูงมากด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องต้นน้องต้นเนาะน้องต้นดูดอพี่ขอบคุณมากค่ะขอบคุณน้องขนุนเช่นกันนะคะอุตส่าห์มาดูพี่เอื้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกๆคนค่ะโทษทีค่ะพอดีตัวมันชอบมีแอปอะไรเด้งขึ้นมาขอบคุณทุกๆคนนะคะงั้นวันนี้ถ้าดูไม่ทันยังไงเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันเนาะงั้นเดี๋ยวพี่เอื้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าพี่เอื้องเริ่มง่วงแล้วตอนนี้สติของพี่เอื้องกับน้องนิชากำลังจะแบบเหมือนออกจากร่างแล้วเพราะว่ามันใกล้เวลานอนของเราแล้วอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไลฟ์คราวหน้าเดี๋ยวพี่เอื้องจะหาของแบบว่าราคาเบาๆหรืออาจจะมีของแจกฟรีเนาะมาเล่นสนุกกันเนาะจะได้มีเผื่อจะได้มีแบบมีไลฟ์มีเพื่อนมาเยอะๆมากกว่านี้เนาะจะได้สนุกสนานเนาะโอเคค่ะงั้นพี่เอื้องน้องนิชาแล้วก็น้องจีเซลแสนสวยขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ไลฟ์สดหน้าค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราใน YouTube ด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย